I have a word that I heard for someone I'm not sure who it's for. It may be for the whole class, but I heard this um, after the Lord was giving me the message tonight, I heard this word. Yeah it's Hebrews Chapter 12, verse 1. Just this verse over the class. It says, Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. เราได้รับฮิบรูบทที่12ข้อหนึ่งนะครับอาจจะเป็นของพี่น้องทุกคนนะครับผมที่บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ละทิ้งบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทอดอดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา So o the h เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ย้มลุสุดนะครับ ได้แจ้งบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้ถึงสิ่งที่ uh, ถูกและผิด And usually we know even in the beginning of our walk with Jesus the sins that we need to to avoid the things that that we know are sin that that can trap us แม้กระทั่งในมโนธรรมที่พระเจ้าใส่ให้กับมนุษย์แต่ละคนนั้นที่มันแจ้งให้ออกมาแจ้งออกมาที่ทำให้เราตระหนักแล้วก็รับรู้ได้ว่าอืมสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ พอพระทัยของพระเจ้าคือไม่ว่าจะมองสิ่งนี้ยังไงอะแม้กระทั่งมโนธรรมในเราก็ยังฟ้องมาในที่สมว่าสิ่งนี้ไม่ดี But The harder things, so often the harder things to find are the weights. Does that make sense in that verse to cast to lay aside every weight? แต่แน่นอนครับถ้อยคำนี้ได้บอกว่าในเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างเราอย่างนี้คือพูดง่ายๆคือหลักฐานที่พระเจ้าปลดปล่อยให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือฝ่าวิญญาณ หลักฐานที่พรงยืนยันชัดเจนว่าสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกที่มันแบบว่าอยู่รอบข้างมันชัดเจนขนาดนี้แล้วในยิวรุบที่12ข้อที่1นะครับพระเจ้าก็ได้ได้บอกผ่านถ้อยคํานี้ว่าให้เราทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงเราอยู่นั้น And this word for this person is you're not running the way you want to it's not because of sin it's because you haven't laid aside the weight แล้วก็บางครั้งนะครับสิ่งที่พี่น้องกําลังเดินอยู่ในเส้นทางนี้ยกําลังเดินไปนะผม บางครั้งไม่ใช่เพราะว่าท่านเดินผิดเลยทําให้รู้สึกเลยทําให้ท่านรู้สึกเหนื่อยล้ามันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านอ่ะเดินถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าท่านยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้มาจากพระเจ้าทวงรังท่านไว้อยู่เก็าไหมครับผมแน่นอนว่าบางครั้งเราจะพูดว่าเออที่เราเดินถ้าเราเดินถูกทางมันก็จะเติม้นด้วยพระคุณด้วยสนตีสุขด้วยการทรงศีลของพระเจ้าถ้าเราเดินผิดทางก็อาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยที่มาจากพระเจ้าแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปบางครั้งเราเดินถูกทางแล้วเดินถูก ยังเดินไปถูกทิศทางในทางของพระเจ้าแต่เนื่องจากบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่ได้ปล่อยออกมาหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหนังที่มัน,นึงถ่วงรั้งเราที่เรายังไม่ได้วางลงต่อพระเจ้านั้นมันทําให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเดินในเส้นทางนี้และมันเหนื่อยทั้งที่เราเดินถูกทิศทางนะแต่พอมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าถ่วงเอาไว้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยมันอาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้เหมือนกัน It's something in your life that the Holy Spirit wants to point to you, point out to you, and say At this season your life, need you take that thing and this to thing put it to the in life I side need your you และบางทีผมเชื่อว่านี่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าท่านกำลังเดินอยู่ในถูกทิศทางนะถูกทิศทางแล้วที่พระเจ้ากำลังนำท่านแต่เพราะสิ่งที่ท่านกำลังถืออยู่ตอนนี้มันมีสิ่งที่เป็นไม่ได้มาจากพระเจ้าด้วยและมันทำให้ท่านเดินถูกทิศแต่เหนื่อยล้าพระเจ้ากำลังบอกว่าวางสิ่งนั้นลงข้างทางซะเหมือนกับถ้อยคำนี้ที่บอกว่าให้เราละทิ้งทุกอย่างที่่วงเราอยู่ในขณะที่เรายังเดินถูกทิศทางนั้น ลงไว้กับพระเจ้า The Holy Spirit is saying it's taking up too much of your time, it's taking up too much of your mental effort, it's taking too much of your life right now ผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกก็คือหลายครั้งเมื่อเรามีสิ่งอ่นนี้ถ่วงเราไว้แม้กระทั่งเราเดินถูกทิศทางนะแต่ความเหนื่อยล้าก็เกิดขึ้นและบางทีแล้วอะสิ่งต่างๆที่เป็นเวลาของเราก็ถูกเอาไปใช้กับการจดจ่อสิ่งที่ถ่วงเราไว้ในขณะที่เส้นทางที่เราเดินมัน น่าจดจอมากกว่าทั้งที่มันเดินถูกทิศทางแล้วบางครั้งมันส่งผลกระทบไปถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าหัวใจของเราเมื่อมีสิ่งนั้นทวงเราไว้อยู่ขณะที่เราเดินถูกทิศทางกับพระเจ้า i it sin it's weight and the Holy Spirit it's weight it thing t not but the to that It's needs show because and can Holy you good a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  be และสิ่งนั้นที่เป็นเนื้อหนังที่มันทวงเราไว้ไม่แปลกที่พระเจ้าจะแจ้งให้เรารู้เพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งนั้นกำลังทำให้เราแบบว่า หมือนกับแบกอะไรบางอย่างที่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้แบกไว้นะครับผมพระเจ้ากําลังชี้ให้เราเห็นลูกตุ้มหรือว่าของที่มัน่วงเราในขณะที่เราเดินกับอักรพระเจ้าเนี่ยมีสิ่งนี้ที่ยัง่วงอยู่นะให้วางสิ่งนั้นลงให้วางสิ่งนั้นลงเพื่อท่านจะได้สามารถจดจ่อกับการเดินร่วมทางที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริงผมได้ยิ the spirit that it could be phones ผพได้ยินพอก็ได้ผมได้ยินพระเจ้าบอกว่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้ You see, for me, cell phone so helpful because I, you know, a lot of times it's helpful with ministry because I'll hear a verse and I'll be able to type it in and I can find it immediately. So the cell phone it can be a really good thing, even for things in the in the spiritual world and spiritual life. โทรศัพท์มือถือเนี่ยค่อนข้างเป็นประโยชน์กับผมเลยเพราะหลายครั้งที่บางทีพระเจ้าใส่ถ้อยคําของพระองค์มาปับ๊บเฮ้ยผมอยากจะค้นหาความหมายที่มันลึกขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าก็นําผมใช้โทรศัพท์มือถือในการดูความหมายดูข้อพระคำขีที่พระเจ้าต้องการสื่อสารกับผมแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นพระพรได้ด้วยเหมือนกัน but it can become a distraction and it can take up too much of your mind and it can be something that leads to anxiety and stress and so what the Lord told me is sometimes We need lay aside that weight. ประเด็นสำคัญคือโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ปัญหาตัวหลักประเด็นสำคัญคือวิญญาณอะไรที่อยู่เบื้องหลังการใช้โทรศัพท์นั้นถ้ามันมาโดยพระเจ้าผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างในฝัาวิญญาณที่พระเจ้าปรารถนาจะสื่อสารกับเราและสิ่งนั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเราได้เยอะนะโทรศัพท์มือถือแต่ถ้ามาด้วยวิญ,ญญาณอื่นที่ไม่ได้มาด้วยวิญญ,ญาณของพระเจ้าที่นําให้เราถูกเบีเ่ยงเบนความสนใจไปจดจ่อและไปใช้เวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปอาจจะเป็นโทษก็เป็นไปได้ So the word was you really want start running, ask the Holy Spirit is ask aside word you to Holy to you the want the what the wait him help really running, and lay if เพราะฉะนั้นนะครับในการเดินกับพระเจ้านะพี่น้องไม่ว่าท่านจะเดินในทางของอาณาจักรพระเจ้าหรือว่าท่านจะวิ่งไปเลยครับไม่เดินครับอยากจะวิ่งไปในทางของอาณาจักรพระเจ้าไปกับพระองค์อย่างรวดเร็วนะครับผมด้วยความตื่นเต้นในขณะที่ท่านเดินอยู่จงให้พระเจ้าเป็นผู้ที่แจ้งให้ท่านรู้เถอะว่ามีอะไรบางอย่างไหมที่ทวงท่านไว้ทวงเวลาทวงความคิดท่านไว้ ทำให้ท่านถูกเปี่ยงเป็นความสนใจไปจดจ่อสิ่งนั้นจนเวลาที่ท่านจะได้สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าสูญเสียหายไปจากการไปจดจ่อสิ่งอื่นโอเ okay, ค that's that's what the word I had but I had something else for tonight โอเคเท่านี้ครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่การสอนนะผมอย่างที่ผมบอกว่าเป็นถ้อยคาการหนุนใจการเผยวจะนะมากกว่าผมไม่รู้เป็นของพี่น้องคนไหนแต่ว่าผมก็ปลดปล่อยตามตามนั้นครับก็ที่เผยและหนุนใจก็มีแค่นี้ครับผมทีนี้ก็จะเข้าสู่การสอนและ I just absolutely love this verse and I think about it Very i've I've often but think I ve, I ve taught or preached or don't on about but think taught it it I ผมอยากจะบอกว่าข้อประคำตอนเนี้ผมชอบมากเวลาดําเนินชีวิตเนี่ยข้อคระคนี้จะเด้งขึ้นมาผมจะคิดถึงมันเป็นประจําเลยแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าผมเคยใช้เคยขึ้นกับพระเจ้าในการปลดปล่อยข้อประคำนี้ในการสอนในซูมนี้หรือยัง and it's Romans 14 17 and I've heard Larry talk about it and he's helped me with it When he preached on it, but I've just been hearing the Lord speak this to to me in my heart. And so Romans 14, 7 is 1417 is for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. พี่น้องนะ่าจะคุ้นชินแล้วนะครับผมในวัฒนธรรมอาณาจักรพระเจ้าข้อประคำนี้ก็เป็นข้อประคำหลักเลยนะครับสําหรับรากฐานวัฒนธรรมอาณาจักรพระเจ้าโรมันโรมนะครับบทที่1 4ข้อ17ได้บอกว่าเพราะว่าอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่การกินหรือว่าการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมความชื่นชมดีและก็สันนิสุขในพระวิญญาณบริสุทธิ์ And so when we talk about what what kingdom Christians look like and how to look like kingdom looking like righteousness peace, and joy in the Holy Spirit the 's should Holy joy and peace we นะครับผมคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงต้องบอกว่าคิงดอมคริสเตียนเนาะไม่ใช่แค่คำว่าคริสเตียนทั่วๆไปที่ตีความกันเป็นแต่ละนิกายตามความคิดของพวกเขาเหล่านั้นเองแต่ว่าเป็นคิงดอมคริสเตียนในแบบที่พระเจ้าบอกจริงว่านี่คือคริสเตียนที่พระเจ้าสร้างให้เป็นคือเป็นประชากรที่ดำเนินชีวิตแบบอาณาจักรพระเจ้าและการดำเนินชีวิตของพวกเขานั้นจะเต็มล้นด้วย ความชอบธรรมสันติสุขและความเพื่นชมินดี And so how do we get back to this point How do we look like righteousness peace and joy in the Holy Spirit และมันหน้าตาหรือว่าผลพระวิญญาณมันออกมาเป็นแบบไหนเหรอเวลาที่เราบอกว่าลูกของพระเจ้านั้นดําเนินชีวิตด้วยผลของความชอบธรรมผลของสันติสุขผลความของความที่ชมินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหน้าตามันออกมาเป็นแบบไหน Because Paul wants us to go away from Arguing over doctrine and arguing over small things like eating and drinking and all of these very specific things in the Christian life. And he wants us to come back to the to the first things: righteousness, peace, joy, and the Holy Spirit. <laughs> คำสอนหรือว่ากรอบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่สร้างเป็นกรอบเพื่อควบคุมการกระทําการประพฤติของมนุษย์และก็ดําเนินชีวิตอย่างแท้จริงท่ามกลางความชอบธรรมของพระเจ้าโอเค so in order to understand righteousness peace and joy in the holy spirit you have to start with righteousness ถ้าจะเข้าใจสามอย่างนี้ครับความชอบธรรมสันติสุขและความมป็นมัดีทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราต้องมาเริ่มต้นที่ความชอบธรรมก่อน and you and you start with the fundamental fact that before you were a Christian you weren't ม i g h t e o u s มนุษย์คงต้องเริ่มจากความชอบธรรมจริงๆนะผมคือพระคําของพระเจ้ามันไม่ได้ผิดพลาดในการเรียงลําดับด้วยเหมือนกันก็เริ่มต้นที่ความชอบธรรมเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นผู้ที่เชื่อในอาณาจักรพระเจ้าก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียนนะผมเราก็ดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นคนไม่ได้ชอบธรรมและก่อนที่เราจะรู้จัก ความจริงของพระเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์มากมายแต่ละคนในโลกนี้ก็มีหลักการดาเนินชีวิตที่จะนําไปสู่ความชอบธรรมของตัวเองความชอบธรรมคือพูดง่ายๆคือเป็นคนดีมนุษย์ทุกคนถูกสอนให้ทุกคนเป็นคนชอบธรรมพูดถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆคือถูกสอนให้เราทุกคนต้องเป็นคนดีอ่าดีกับชอบธรรมความจริงแล้วความหมายก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะแต่ก็มีความใกล้เคียงกันอยู่เราทุกคนถูกสอนตั้งแต่เด็กจนโตว,ว่าให้เป็นคนดีเป็นคนชอบธรรม ด้วยผลของการงานด้วยผลของความประพฤติของตัวเอง And so you say in your heart, I'm a good person. I do this. I do that. Those people over there aren't good people. They do this. They do that. และมาตรฐานการตัดสินของมนุษย์ก็มาจากสิ่งนี้ครับผมและบางทีก็เป็นมาตรฐานที่เราสร้างขึ้นเองด้วยยกตัวอย่างเช่นเราคิดว่าสิ่งนี้ดีพอเราทําสิ่งนี้ปับ๊บเราก็บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนชอบทําทีนี้พอมนุษย์คนไหนก็ตามที่เราเห็นที่เราเห็นว่าเขาไม่ได้ทํา ดีในแบบที่เราทําก็เป็นการตัดสินว่าอ๋อเขาไม่ใช่คนดีเขาไม่ใช่คนชอบทําฉันต้องหาเป็นคนดีฉันต้องหานคนชอบทํา even those that are Christians, that are still religion Christians in think that that still that way และไม่น่าเชื่อเลยว่าภายในโบสถ์มากมายหลายที่แม้กระทั่งชีวิตของคริสเตียนหลากหลายคนยังมีสิ่งน,นี้อยู่ในชีวิตของเขาเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นผลออกมาจากฝันวิญญ,ญาณมันสัมแดงออกมาเลยว่า เขาไม่เข้าใจเพราะเขาดําเนินชีวิตโดยอ้างว่าความชอบธทมความดีงามที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของเขานั้นมาจากความสามารถความพยายามของเขาเอง And we talked about laying aside a weight, right? We have to lay aside our own righteousness. We have to throw out our own righteousness and receive His righteousness. ก่อนหน้านี้ผมได้ปลดปล่อยถ้อยคำการเผยการหนุนใจพันธิบรู12ข้อที่1เนาะที่บอกว่าเมื่อพระเจ้ามีพยาน หลักฐานยืนยันสิ่งที่ดีอย่างแท้จริงที่มาจากพระเจ้ากับสิ่งที่เป็นความดีของมนุษย์แต่ไม่ใช่ดีอย่างแท้จริงเมื่อพระเจ้าสำแสดงให้เห็นขนาดนี้แล้วจงทิ้งสิ่ง,งต่างๆที่ถ่วงท่านไว้ออกสิ่งหนึ่งที่ถ่วงคริสเตียนไม่ให้เดินในทางชอบธรรมของพระเจ้าที่แท้จริงก็คืออย่างแท้จริงก็คือความดีของตัวเขาเองนะผมเอาใหม่นะครับให้พี่น้องเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ถ่วงคริสเตียนมากมาย จนทาให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถเดินในความดีหรือว่าความชอบธรรมของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนั้นก็เพราะเขายังยึดติดก,กับความดีงามความชอบธรรมด้วยผลงานของตัวเขาเอง And this where becomes really really hard this it to where is receive becomes และมันทําให้คริสเตียนบางคนพอได้ยินคําสอนของอาณาจักรพระเจ้าเรื่องที่ว่าพระเยซูคริสต์ผู้เดียวต่างหากเป็นความชอบธรรมที่แท้จริงมนุษย์ไม่สามารถสร้างเองได้เลยมันทําให้บางคนที่ยึดติดก,กับความดีงามที่ตัวเองสร้างสะสมมาตั้งนานน่ะรู้สึกว่ามันต่อต้านคําสอนของอาณาจักรพระเจ้า เพราะเขายังยึดติดกับเนื้อหนังตรงนี้อยู่ Because when it comes to being righteous, it has nothing to do with your track record, nothing to do with what you did in the past, and nothing to do with what you're going to do in the future เพราะว่าคําสอนที่แท้จริงในอนาณาจักรพระเจ้าจะไม่มีการอ้างความดีหรือความชอบธรรมที่มาจากเนื้อหนังหรือความคิดหรือการวางแผนของมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียวมันทําให้บางคนที่เขารู้สึกว่าเขานิยามตัวเองว่าเป็นคนดีคนชอบธรรมแม้กระทั่งคนที่เป็นคริสเตียนนะนิยามสิ่งนี้มาตลอดชีวิต ของเขาว่านี่คือผลงานของเขามันเลยรับถ้อยคําของอาณาจักรพระเจ้าได้ยากในการวางความดีงามของตัวเองลงในการถ่อมใจลงเพราะเมื่อเดินในอาณาจักรพระเจ้าความดีงามและความชอบธรรมที่แท้จริงมันล้วนแล้วมันเริ่มต้นและมาจากพระเจ้ามันมาจากพระเยซูเท่านั้นแค่จะเรียกว่าไม่มีสิ่งไหนเลยที่มนุษย์จะสามารถสร้างความดีและความชอบธรรมออกมาได้เลยแปลว่าถ้าเจอความจริงอาณาจักรพระเจ้าปั๊บเขาจะต้องยอมสละทิ้งทั้งหมดอะที่เขาเคยอ้างว่าเป็นความดีความชอบธรรมผลงานของตัวเองมันต้องทิ้งทั้งหมดจริง E receive Jesus free gift righteousness, or you you พูดง่ายคือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับผมทางแรกคือได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่โดยการที่ตัวเองต้องวางและถ่อมใจลงทั้งหมดว่าไม่มีความดีงามไม่มีความชอบธรรมที่ฉันสามารถสร้างขึ้นเองได้วางและทิ้งทั้งหมดแม้กระทั่งผลงานที่ตัวเองคิดว่าเป็นผลงานตัวเองในดีวางทั้งหมดและรับสิ่งดีงามความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นหรือข้อที่สองคือ ฉันยังยึดติดกับสิ่งที่เป็นผลงานของฉันมาตลอดหลายปีไม่สามารถทิ้งตรงนี้ได้เพราะมันเป็นความชอบธรรมความดีงามเป็นผลงานเป็นภารกิจของฉันที่ฉันทําออกมาแต่คุณก็จะพลาดจากความดีงามและก็ความชอบธรรมที่แท้จริงจากพระเจ้า and the more we go back to those old habits of am I righteous today did I do good enough today no I had a bad day did I do a good day the worse we're g o i n g to feel in our Christian walk because we go back to the old things Instead receive the goodness the the of ถ้าชีวิตของเราไม่ได้ทอมใจลงและรับความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้านะผมสถานการณ์ในชีวิตของคริสเตียนคนนั้นจะเป็นแบบนี้เลยดําเนินชีวิตวันนี้ปั๊บรู้สึกดีวันนี้ดีเหลือเกินแปลว่าฉันดําเนินชีวิตยอย่างชอบธรรมฉันดําเนินชีวิตยอย่างถูกต้องแต่พอบางวันเผชิญสถานการณ์รเผชิญปัญหาปั๊บรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนกําลังอ่อนเรี่ยวแรงปั๊บก็จะเริ่มมองตัวเองแล้วว่า ฉันคงไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าฉันคงผิดพลาดฉันเป็นคนไม่ชอบทำแล้วก็เริ่มมีคําโพกสอดแทรกเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าความดีและความชอบธรรมของเขามันอ้างอิงจากการกระทําและผลงานของเขา and so in our old life when we struggled to be righteous when we tried to establish our own righteousness it was always a it was always a struggle you were never doing good enough you were never feeling good enough about yourself ถ้าความชอบธรรมในชีวิตของเราถูกอ้างอิงจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า โดยเฉพาะอ้างอิงจากการกระทำและความพยายามแผนการของตัวเองมันจะทําให้ชีวิตของเราอ่ะเหมือนมีแอกและภาระหนักแบกไว้กับชีวิตของเรา and I want you listen very carefully listen I this to to you very อันนี้อยากให้พี่น้องฟังโดยเขาเรียกวอะไรด้วยความเข้าใจแล้วก็มีวิจารณญาณในฝ่ายวิญญาณนะฟังให้ระมัดระวังไว้เพื่อจะได้ไม่หลงประเด็นไม่ได้จะไ,ไ,มไ,ไม่ต้องสับสน Now that you've received his righteousness the time for you to feel bad about yourself and bad about how feel yourself you're over. doing is for you bad bad and ถ้าคุณเข้าใจในฝ่ายวิญญาณถึงความชอบธรรมที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ผลพระวิญญาณอย่างหนึ่งที่ออกมาคือคุณจะไม่รู้สึกถึงตัวเองในทางที่แย่เพราะว่าชีวิตของคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยการอ้างอิงความชอบธรรมความดีงามของตัวเองแต่เมื่อชีวิตของคุณได้ตระหนักว่ารู้แล้วในฝ่ายวิญญาณฉันไม่สามารถ ปล่อยความชอบธรรมความดีงามหรือผลงานที่ดีของฉันเองได้ทุกอย่างที่ดีและมีผลทั้งสิ้นโดยแล้วเริ่มต้นมาจากพระเจ้าถ้าความชอบธรรมของพระเจ้าสําเร็จเป็นจริงในชีวิตของคุณมันจะไม่มีการกล่าวโทษต่อบโตคุณเองเลยมันจะไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรกดขี่ตัวเองเลยว่าฉันดีหรือว่าฉันไม่ดีมันจะไม่มีตรงนั้นเลยเพราะความชอบธรรมที่แท้จริงของพระเยซูกิ์ขจัดการกล่าวโทษจนหมดสิ้นไป You you're you're to receive right now you doing good enough have right that that re accepted. receive completely and loved you righteous now. fully eyes, are that right and in his มันคือการเชื่อเลยว่าฉันเป็นคนชอบทำแล้วไม่ใช่โดยฉันเองแต่โดยพระคิ์เหมือนที่เปาโลบอกว่าท่านเป็นคนชอบทำแล้วแต่ไม่ใช่ด้วยกำลังของท่านคือปฏิเสธให้หมดเลยความดีงามผลงานของตัวเองวางมันลงซะและท่านจะตระหนักว่าท่านเป็นคนชอบทำที่แท้จริงโดยไม่ได้พึ่งกับหรือว่าอ้างอิงกับการกระทำหรือผลงานของตัวเองในแต่ละวันว่าวันไหนดีวันไหนไม่ดีแต่ มันจะเป็นความชอบธรรมที่อยู่บนพระเยซูคิดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและฝ่ายานท่านจะตระหนักได้เลยว่าใช่ฉันเป็นคนชอบธรรมแล้วในฝ่ายาณในสายตาของมรนเจ้าก็บอกว่าฉันเป็นคนชอบธรรมแล้วแต่ไม่ใช่ด้วยความพยายามของฉันเองด้วยหัวใจของที่บอกว่าโดยพระเยซูคิดตังหะที่ทําความชอบธรรมให้ฉันเป็นจริง Yeah so when we talk about what it looks like to walk in the kingdom of God we talk about walking in real righteousness authentic righteousness God's righteousness เวลาเราพูดว่าชีวิตคริสเตียนในฐานะลูกของพระเจ้าเราเดินอยู่ในความชอบธรรมเราต้องเข้าใจและวงเล็บมันเสมอว่าความชอบธรรมนี้ขอวงเล็บไว้ว่าจากพระเจ้าล้วนๆไม่มีจากตัวเราเองเลย Not this fake righteousness where try to this try where fake a we e m ความชอบธรรมที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าที่มาจากเนื้อหนังมนุษย์ดูง่ายๆครับดูแค่แบบนี้ผมถ้ามีการเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นแล้วก็ ัดสิ่งที่ภากสารว่าระหว่างชั้นกับพี่น้องคนนี้ในอาณาจักรพระเจ้ากับพี่น้องคริสเตียนคนนี้ใครดีกว่ากันแบบนั้นเราแปบลบว่าเรากำลังมีบางส่วนละที่มันมีความชอบธรรมโดยอ้างอิงจากผลงานมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความชอบธรรมของพระเจ้าถ้ามันเต็มล้นในเราแทบจะเรียกว่ามนุษย์ไม่มีสิทธิที่จะมาเปรียบเทียบหรือว่าจะอ้างอิงก,กันและกันเลยว่าใครชอบธรรมกว่าใครเลยด้วยซ้ำเพราะความชอบธรรมของพระเจ้ามันเรียกว่ากลบทุกอย่างที่เป็นความชอบธรรมที่มาจากเนื้อหนังและความพยายามของมนุษย์ ความชอบทาความดีงามที่มาจากเนื้อหนังมนุษย์เป็นเฟ e เป็นเฟกนะครับผมก็คือเป็นความชอบธรรมที่มันเฟกความชอบธรรมที่เฟกที่มันไม่แท้ที่มันเป็นของปลอมก็คือมันจะมาด้วยผลในการเปรียบเทียบกันละกันแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันละกันว่าใครกันคือคนที่ดีกว่ากันละกันในอนาณาจักรพระเจ้าซึ่งไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบทำไมถ้าเป็นความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าลักษณะนิสัยและผลอย่างหนึ่งที่จะไม่เกิดขึ้นคือจะไม่มีการเปรียบเทียบชิงดีชิงเด่นกันละกันว่าใคร เดินตามพระเจ้าได้มากกว่าใครฟังเสียงพระเจ้าถูกต้องมากกว่ามันจะไม่มีตรงนี้เลย And we're in the kingdom and we walk in authenticity and we walk in realness so I just ask you if you don't feel that way just receive deep in your spirit that you're righteous right now เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องในขณะที่พระเจ้าได้เคลื่อนกับผมในการปล่อยถ้อยคำการสอนเนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดครับหากท่านอาจจะเคยมีบางจุดที่ผิดพลาดตรงนั้นอย่างที่บอกครับถ้อยคําของพระเจ้ามาเพื่อปรับปรุงแก้ไขเราเปลี่ยนแปลงเราหากท่าน ได้ยินถ้อยคําการสอนนี้และรู้สึกว่ามันแตะใจท่านมันแตะในฝ่าอยันของท่านทําให้ท่านตระหนักถึงสิ่งที่เฮ้ยมีบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความชอบธรรมที่แท้จริงให้สิ่งนี้ขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อท่านจะได้เดินในความชอบธรรมที่ถูกต้องในทางของพระเจ้านะผมอันนี้เป็นคําสอนที่ไม่ได้มาเพื่อกล่าวโทษหรือว่าตัดสินท่านแต่มาเพื่อให้ท่านได้เห็นความจริงว่าความชอบธรรมในทางของพระเจ้าลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนและผลที่ออกมามันหน้าตาเป็นแบบไหน ถ้าท่านเชื่อในความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ที่สำเร็จเป็นจริงในชีวิตของท่าน peace starts to come สิ่งต่อมาคือสันติสุขจะเข้ามาเพราะมันไม่ต้องมีการไปมองตัดสินพิพากษาคนอื่นไม่ต้องมาเปรียบเทียบกันละกันชิงดีชิงเด่นหลังจากความชอบธรรมแล้วผลต่อมาคืออะไรครับในโรม14ข้อที่17ผลอ่อไม่อันมาจากพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มใช่ไหมแต่เป็นความชอบธรรมลำดับที่สองเอ่อข้อที่สองตามมาก็คือสันติสุข You see, how it happened with me is when I realized I was righteous, it felt like my hands had been clenched like this. And finally, I could just let go of my hands. มันเหมือนกับว่าเมื่อเราอาศัยความดีงามและความชอบธรรมโดยอ้างอิงจากความพยายามการกระทําของเราผลงานของเราพันกิจของเราเมื่อเราเน้นไปที่ตัวชั้นตัวชั้นและแม้ว่าปากเราจะพูดว่าพระเจ้านะแต่ถ้าเกิดว่า ความเข้าใจและการกระทําของเรามันเน้นไปที่ตัวชั้นตัวชั้นมันจะเป็นเหมือนมือของเราอะ่ะถือบางสิ่งบางอย่างและกำแน่นแบบนี้ยถือบางสิ่งบางอย่างแบบเหนียวรั้งมันไว้แต่ถ้าเราเข้าใจและตระหนักว่าไม่ไม่ไม,ไม่ความชอบทมที่แท้จริงไม่ได้มาจากตัวชั้นมันมาจากพระเจ้าและเมื่อเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าอย่างแท้จริงมันไม่มีการเปรียบเทียบไม่ต้องมามองหรือตัดสินกันละกันโอเคเมื่อเข้าใจปับ๊บมือของคุณจะเริ่มปล่อยสิ่งที่ถ่วงคุณอยู่ปล่อยมันลงพอปล่อยมันลงปั๊บพอมันไม่มีภาระหนักและ ไม่มีแอกที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือสันติสุขเริ่มเข้ามา You see remember Romans five what does it say It says having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ ในโรมบทที่5ข้อที่1ขออนุญาตใช้เวอร์ชันของอาจารย์โฮสนะครับเพราะว่าน่าจะแปลได้ตรงกว่าโรมบทที่5ข้อที่1ได้บอกว่านี่เปาโลพูดกับพี่น้องคริสเตียนที่กรุงโรมนะครับได้บอกว่าเพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบทำแล้วโดยความเชื่อนะครับถูกชำระให้ชอบทำโดยความเชื่อไม่ใช่โดยการกระทำด้วยความประพฤติของเราเาโลบอกว่าเมื่อท่านถูกชำระให้ชอบทำโดยความเชื่อในพระเยซูริตแล้วเราจึงเต็มล้นด้วยสันติสุขเฉพาะพระพักของพระเจ้าทางพระเยซูริตองพระผู้เป็นเจ้าของเราคือวอร์ช่นภาษาไทยอาจจะบอกว่าเราจึงอยู่อย่างสงบสุขไม่แต่ว่ารู้สึกว่าเวอร์ชันต้นฉบับน่าจะบอกว่าเราจึงเต็มล้นด้วยสันติสุขเฉพาะพระพักพระเจ้า So we go from faith to faith, glory to glory. และเราก็ได้เติบโตขึ้นจากพัสดุของพระเจ้าระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเริ่มต้นด้วยความเชื่อและจบลงก็ด้วยความเชื่อเชื่อในความเป็นพระเจ้าทั้งหมดทุกอย่างเลย So if I believe I'm righteous, if I believe I'm justified by faith, what comes? ถ้าเกิดว่าเราถูกชำระให้ชอบธรรมต้องบอกว่าเราถูกชำระนะ ไม่ได้ไม่ใช่คําที่บอกว่าเราชําระตัวเองให้ชอบทำถ้าเราถูกชําระให้ชอบทำโดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วอย่างแท้จริงและฝ่งยันญาณเราเห็นพ้องต้องกันกับความจริงของพระเจ้าเห็นด้วยกับพระเจ้าอย่างนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับผม See I believe I'm righteous then peace comes faith to faith more glory comes สันติสุขก็เข้ามาชีวิตในฝ่นญญาณของเราก็เคลื่อนจากพระสิริหนึ่งไปอีกพระสิริหนึ่งและการเติบโตฝัายวญญาณก็มีมากขึ้น You there, Pastor O? Yeah. Okay, now reconnection again. Okay, can you say it again? Okay, sorry. I said that it it starts to grow. It starts to grow in your heart as you believe you're righteous and receive that more and more. The peace that you have in your heart grows. <laughs> มันมีการขยายมันมีการเติบโตมันมีการเพิ่มพูนมากขึ้นเสมอตลอดเวลาเมื่อคุณเชื่อหมดใจว่าความชอบธรรมที่แท้จ,จริงนั้นล้วนแล้วมาจากพระเจ้าไม่ใช่ผลงานไม่ใช่การวางแผนไม่ใช่ความพยายามของคุณเองเลยแม้แต่นิดเดียวโดยมันเริ่มต้นจากพระเจ้าทุกรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตของคุณเมื่อความชอบธรรมของพระเจ้าเต็มร้นในคุณปั๊บสันนิสุ์สจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ,คณ,คณมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆ See we believe that our relationship with our father is perfect ถ้าเราเชื่อในความจริงของพระเจ้าว่าโดยพระเยซูคริสต์ความสัมพันธ์และการคืนและการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าในในวิญญาณนะมันสมบูรณ์แล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น That nothing is missing. That He's not disappointed in us. That He's not expecting something from us. That He's not secretly frustrated with us. ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำโดยที่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องสมบูรณ์แบบในทุกอย่างนะครับแต่ถ้าความชอบธรรม การเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเรามันจะไม่มีช่องทางที่คํากล่าวโทษหรือว่าคาโกหกจะเข้ามายกตัวอย่างคาโกหกเช่นพอเราลม้มลงผิดพลาดปับ๊บโอ้เห็นไหมพระเจ้าทรงผิดหวังกับคุณมากพระเจ้าทรงเสียพระทัยในคุณมากไม่ครับไม่ไม่จริงในเมื่อพระเยซูิ์เป็นความชอบธรรมที่แท้จริงในชีวิตของเราและเป็นแบบนั้นตลอดไปนินรันด์ความผิดพลาดของคุณไม่สามารถลบล้างคุณออกจากความชอบธรรมของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นต่อให คุณผิดพลาดอย่าให้คําโกหกที่บอกว่าพระเจ้าทรงผิดหวังในตัวคุณพระเจ้าไม่พอพระทัยในคุณไม่พระเจ้าพอพระทัยในพระเยซูคริสต์ในคุณให้คุณเห็นด้วยกับพระเจ้าเพื่อการกลับใจและการเดินต่อในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องจะสามารถเกิดขึ้นได้เห็นภาพรวมไหมครับผมไม่ได้แปลว่าเราทุกคนต้องสมบูรณ์แบบหรือว่าเพอร์เฟกในขณะที่ล้มลงอย่าให้คําโกหกที่บอกว่าพระเจ้าผิดหวังกับคุณมากเสียพระทัยกับคุณมากไม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่พระเจ้ากําลังจะให้คุณเห็นด้วยกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทาผ่าน่อปตไ Knowing, walking the that with that relationship completely have means we we peace secure knowing walking kingdom know in and or God so is ให้สันนิษุขของพระเจ้าปกปักพิทักษ์รักษาคุณเมื่อคุณตระหนักถึงความจริงของพระเจ้าว่าความชอบธรรมมันเริ่มต้นจากพระเจ้าให้สันนิษุขของพระเจ้าปกปักพิทักษ์รักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าไว้และให้ตระหนักเสมอว่าไม่มีสิ่งใดเลยจะสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตลอดไปนิรัน เมื่อโดยพยยระเยซูิดผู้เป็นความชอบธรรมที่แท้จริงของท่านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้านั้นจะถูกพิทักษ์รักษาและปกป้องโดยสันนิสุกช่วนนิรันด์ความผิดพลาดอะไรบางอย่างไม่สามารถสก,กิดความสัมพันธ์นี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียว hey, There's no highs and lows in that relationship There's no good day bad day เพราะฉะนั้นหากคุณเข้าใจความจริงของพระเจ้าลึกขึ้นมันจะไม่มีการบอกว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้แย่วันต่อไปดีวันต่อไปก็เลวร้าย We have peace with God and we walk have peace the peace and in God God of เราเดินอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าและเราก็ถูกปกคลุมด้วยสันติสุขของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้ารายล้อมคุณทั้งภายนอกและสถิตอยู่กับคุณทั้งภายในสันติสุขของพระเจ้ามันคือทั้งภายนอกและภายในเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณเดินอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและตระหนักถึงความจริงของพระเจ้าว่าความชอบธรรมนั้นเริ่มต้นนี้ปะเจ้าที่ส e a lot of us get to the point where we know we're righteous we have peace in our relationship with god but we still have ups and downs highs and lows with this with the things of this world with the things of life the circumstances of life we haven't fully received peace over our circumstances <speaking in Spanish> เพราะสันนิษฐานของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์ออกมาดีแล้วแปลว่าชีวิตของเราดีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าสถานการณ์แย่ปั๊บแปลว่าชีวิตของเราไม่ดีไม่สันนิษฐานของพระเจ้าที่ปกปักพิทักรักษาและครอบครองคุณเนี่ยมันอยู่เหนือทุกสถานการณ์สันนิษฐานของพระเจ้าไม่อ้างอิงและไม่ขึ้นกับสถานการณ์ใดๆของโลกนี้เลยไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไง But we're not operating, we're not living in peace day to day because we're not receiving the peace of God. Uh, I want like to make sure, please, one more time. We have peace in our life, in our relationship with the Father, we have peace with God, but we're restless in our circumstances. We don't have peace over the day to day of life because we haven't received the peace of God. It's different.

สันติสุขของพระเจ้าเคลื่อนไหวและทํางานอยู่เสมอและสันติสุขของพระเจ้านําชีวิตของคุณไม่ให้คุณดําเนินชีวิตโดยการอ้างอิงจากสถานการณ์ต่างๆของโลกเลยแม้แต่นิดเดียวสันริสุขที่เต็มล้นอยู่ในชีวิตของคุณไม่อ้างอิงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกในโลกนี้เลยโอเค so look at Romans chapter 8 verse 32 ในโรมบทที่8ข้อ32นะครับ I'll read it. It's Romans eight verse thirty two. He who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? ไดบอกว่าพระองค์ไม่ผู้ไม่ทรงห่วงแหนพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าฉะนนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้กับเราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ

และพระคําตอนนี้ได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงห่วงแหนพระบุตรของพระองค์เองเลยแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทั้งหลายแทบจะเรียกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทรักและห่วงแหนมากที่สุดพระองค์ยังประทานให้กับมนุษย์แล้วท่านจะโกนกวายหรือว่าสิ่งอื่นพระเจ้าจะไม่สามารถรับมือได้เพราะสิ่งที่แทบจะเรียกว่าดูเหมือนยากที่สุดของพระเจ้านะในการสละพระบุตรของพระองค์พระองค์ยังทํามาแล้วเลยและสิ่งอื่นคิดว่ามันจะยากกว่าสิ่งเหล่าน,นี้เลยสิ่งอื่นที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตของท่าน แทบจะเร,เรียกได้เลยว่ามันง่ายต่อพระเจ้ามากๆเลย If he is willing to sacrifice his son for us then he is willing to be with us in our circumstances and fix the circumstances that we're in take care of us in those circumstances ถ้าสิ่งที่ดูเหมือนยากที่สุดของพระเจ้าพระบิดาคือการสละพระบุตรที่สุดแน่นอนว่าเราเราพูดกันประมาณนี้ครับว่าไม่มีสิ่งใดยากเกินกําลังพระเจ้าแต่ถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาทา ถ้าเกิดว่ามนุษย์จะนิยามก็คือสิ่งที่ดูเหมือนยากที่สุดคือการสละพระบุตรผู้บริสุทธิ์ก็คือพระเยซูกิ้ให้กับชีวิตของมนุษย์นี่แหละที่ดูเหมือนยากที่สุดแล้วแต่ว่ายากที่สุดของพระเจ้าก็ยังง่ายสำหรับพระองค์แต่นั่าจะยากที่สุดละในสายตาที่เรามองเห็นนะขนาดสิ่งที่ดูเหมือนที่ยากที่สุดของพระเจ้าพระองค์ยังทําได้เลยแล้วสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เราพบเจอคิดว่าพระองค์จะไม่สามารถรับมือได้ดีกว่านี้เลยเพราะถ้าจะเรียกว่าปัญหาสถานการณ์ที่เราเจอในโลกนี้ เป็นเรื่องเล็กน้อยและเรื่องง่ายไปเลยสําหรับเมื่อเปรียบเทียบกับก,บการที่พระบิดาทรงสละพระบุตรพระองค์ทรง,รบบรงรอยู่กับท่านในทุกๆสถานการณ์และพระองค์มีทางออกให้ท่านเสมอให้ท่านได้เห็นด้วยกับพระเจ้า w o w i walk in the peace of God when we realize by faith that he's not leaving us he's not forsaking us and he cares about our circumstances and will take care of us พระองค์ทรงห่วงแหนท่านและพระองค์ปรารถนาจะดูแลท่านลึกไปถึงในฝ่าวิญญาณที่ถูกต้องด้วยกัน เพราะฉะนั้นครับพระสัญญาของพระเจ้ายึดพระสัญญาของพระเจ้าให้มั่นคงไว้พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านใช่ไหมครับผมในเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งท่านจงเชื่อวางใจเถิดว่าต่อให้วันที่ท่านลบลงหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนไม่ดีต่อให้ท่านไม่ได้จดจ่อกับพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยทิ้งท่านและยังอยู่กับท่านแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ท่านอาจจะไม่ได้จดจ่อหรือเดินกับพระเจ้าด้วย And The Last Thing in Romans 14: 17 Is righteousness peace? The last word is joy in the Holy Spirit. And now the best part the joy starts to grow in our lives as we believe the righteousness, as we believe the peace. The joy starts to grow our lives joy grow our in เมื่อเราเชื่ออย่างหนักแน่นมั่งคงในความชอบธรรมของพระเจ้าเราก็จะเต็มล้นด้วยสันนิสุขของพระเจ้าเมื่อเราเต็มล้นด้วยสันนิสุขของพระเจ้าเราก็เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีในพระองค์มิ joy in this world has to do with things being fixed circumstances getting better สาหรับความชื่นชมยินดี joy นะครับในโลกในแบบโลกนี้ที่โลกนี้นิยามคือ ถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีฉันค่อยมีจอยฉันค่อยมีความพึมพมดีอันนี้คือจอยหรือว่าความพึงชมดีที่นิยามแบบโลกนี้ The joy the kingdom comes out relationship with him. comes Jo kingdom of in แต่ความิึงพมดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอาณาจักรพระเจ้ามันมีจุดเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระเจ้า The Jo y is a supernatural feeling. There's a supernatural presence, His presence in your heart that fills you regardless of the circumstances. ความมิ่งชมยินดีในพระเจ้ามันเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติเช่นเดียวกันเหนือธรรมชาติในแบบที่เรียกว่าสามารถพักสงบมีความสุขร่าเริงยินดีได้แม้สถานการณ์รอบข้างมันจะดูตรงกันข้ามเหลือเกิน Because you know you're righteous. มันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อท่านตระหนักว่าท่านชอบทำอย่างแท้จริงโดยพระเยซูคริสต์ Because you walk in peace. เมื่อท่านได้ไปถึงการที่สันนิษฐานของพระเจ้าตเ,ตเติมให้เต็มล้นในท่าน And this isn't the joy that's going to make you happy for a moment or for a season และ joy นะครับความที่ชมนดีจะทำให้คุณ happy ในทุกช่วงเวลาทุกวินาทีในทุกฤดูกาาร้วย This isn't the fake joy. This is the real joy มันไม่ใช่ fake joy ครับมันไม่ใช่แบบความที่ชมดีแบบจอมปลอมที่พยายามแบบว่า ให้เราต้องคิดบวกเข้าไว้วต้องพยายามคิดทัศนคติบวกเข้าไว้อันนี้ทัศนคติบวกมันคือแบบว่าทฤษฎีในแบบโลกนี้คือพยายามคิดบวกเพื่อเบี่ยงเบนไม่ให้ตัวเองไปจดจ่อสิ่งที่เลวร้ายไม่นั่นไม่ใช่ความยินดีที่แท้ทรจริงมันเป็นแบบว่าเฟกมันเฟกมันหลอกลวงแต่ความชมชยินดีที่แท้ทรททรจริงมันเหนือธรรมชาติและมันมาจากพระเจ้าและมันคุมได้ทุกอารมณ์ค,มความรู้สึกในเราให้เราสามารถล่าเนึ่งยินดีได้ในพระเจ้า This is the joy that rises within you daily และนี่คือสิ่งที่ พระเจ้ายินดีประทานให้คุณทุกวันเลยด้วยซ้ำจากหัวใจของพรง When the things of this world are high or the things of this world are low ไม่ว่าโลกนี้สถานการจะออกดูมาดีแบบว่าขาขึ้นหรือว่าขาลง I'm going to end with this one verse that I think it describes it well อยาจะจบลงด้วยข้อประคำนี้นะครับผมที่ผมรู้สึกว่ามันอธิบายสิ่งนี้ได้ค่อนข้างดีเลย And this is, t h e last verse this is Proverbs 15:15ใช่หรือเปล่านะสุภาษห้าใช่หรืเล่านะที่บอกว่าความชอบทำอะไรนะ นำหน้าเกียรติไปดูก่อน He s <It> a s all the days of the afflicted are evil but he who is of a merry heart has a continual feast อ่าสุภาษิตบทที่15ข้อที่15ครับวันทั้งสิ้นของคนที่ทุกข์ใจก็เลวร้ายแต่ใจร่าเริงก็คือใจที่ชื่อชมยินดีก็คือมีจอยนะผมแต่ใจที่ชื่อชมยินดีในพระเจ้าก็มีงานเลี้ยงต่อเนื่องกัน You see that's what we have when we walk in the kingdom we have a merry heart Have with have heart thats a joy สิ่งที่เกิดขึ้นคือท่อนสุดท้ายของสุภาษิตสิบห้าสิบห้ามันบ่งบอกว่านี่แหละหัวใจที่เต็มร้อยด้วยความทียินดีมันเหมือนกับทําฝ่ายญาณและหัวใจของคุณที่ร่าเริงเหมือนคุณอยู่ในงานเลี้ยงในฝ่ายญาณงานเลี้ยงร่วมกันกับพระเจ้าตลอดเวลา day ทุกๆวันเลย We have a full heart and so we can receive and have a feast every day that we're overflowing every day นะครับบางทีการที่ถ้อยคําของพระเจ้าเปรียบเทียบกับงานเลี้ยงคืออย่างที่บอกนะว่าพระเจ้าไม่เคยเ,เขาว่างานเลี้ยงเฉยๆมันไม่ได้บอกว่าอันนั้นดีหรือไม่ดีแต่วิญญาณที่อยู่เบื้องหลังคืออะไรเพราะว่าถ้าเราดูตามพระคําของพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นผู้ที่มีบัญญัติผ่านโมเสสมาในการมีงานเลี้ยงเหมือนกันมีมีงานเลี้ยงเหมือนกันแต่เป็นงานเลี้ยงชื่นชมดีในพระเจ้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะผมง่ายๆคือความชื่นชมด,ดีที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าเมื่อมันปกคลุมท่าน ภายในท่านปกคุมอารมณ์ความรู้สึกของท่านมันจะเป็นเหมือนฝนันมานของท่านอ่ะเหมือนได้อยู่ในงานเลี้ยงที่เต็มด้วยความชื่นชมดีความรื่นเริงในฝนันมานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นนะผมเมื่อคุณเชื่อในความชอบธรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริงว่าความชอบธรรมแล้วล้วนแล้วมาจากพ้าเจ้า Peace fills your heart your สนันติสุขจะเต็มล้นในจิตใจของคุณ

โดยสมบูรณ์แบบในคุณเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงทุกๆวันมันจะเป็นเหมือนคุณได้อยู่ในงานเลี้ยงในฝ่ายญาณเสมอตลอดเวลาคือตอนมีงานเลี้ยงมันชื่นชม,มินดีและแฮปปี้ขนาดไหนก็ตามเมื่อในฝ่ายงญาณของคุณเต็มล้นด้วยสิ่งเหล่านี้ที่มาจากอนจาจักรพระเจ้าความชอบธรรมสาิสุขและความมินชม,มินดีมันทําให้ทุกวันที่คุณดาเนินชีวิตนะ่ะมันเหมือนกับสถานการณ์เลวร้ายนะ แต่ภายในคุณนั้นล้นออกมามันเต็มล้นด้วยแบบว่าฉันอยู่ในงานเลี้ยงคือสถานการณ์ในโลกเลวร้วายแต่ฝั่งงานและจิตใจฉันเหมือนฉันอยู่ในงานเลี้ยงร่วมกันกับพระเจ้าตลอดเวลา <S, so s start Lets Let's let has for us today of for believe heart he with what เพราะฉะนั้นครับให้เราเริ่มต้นวันนี้เมื่อเราได้ยินความจริงของพระเจ้าก็ให้เราเริ่มต้นเสียตั้งแต่วินาทีนี้เลยให้พระเจ้าเป็นผู้เป็นต้นกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างนำให้เราเต็มล้นด้วยความยินชมินดี ในพระเจ้าเสมอทุกๆ And each day as we walk in the kingdom, grow closer to Him and grow in more and more and more joy. และให้คุณเติบโตมากขึ้นในความชิ่นชมดีในพระเจ้าเสมอตลอดตลอดเวลามันเรื่องราวเหล่านี้ของพระเจ้ามันมีแต่การขยายออกเพิ่มพูนมากขึ้นเสมอทุกๆเวลาทุกๆวัน And the Holy Spirit, that's what I have. Amen. ในนาพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงผู้เดียว